ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะฉันขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการงบประมาณประจำปี2563ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน13ท่านท่านแรกค่ะนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบท่านที่2นายประเสริฐบุญเรืองท่านที่3นายวิวัฒน์ชัยโหตระไวยสยะท่านที่4นายเอกนัทอินรอดท่านที่5นายเกรียงกันตินันท่านที่6นายฉลาด